อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คทิงนะคะในวันว่างแบบนี้ก่อนที่พวกเธอค่ะจะไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตต่อที่บาร์เซโลนาในวันที่5ธันวาคมโน่นเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าไปเที่ยวไปเดินเล่นในที่เดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าแยกกันเดินแต่ที่แน่ๆค่ะน้องลิซ่ากับพี่จิซูนะคะยังคงหนีบกันหนึบเลยค่ะแบบแพ็คคู่ค่ะตัวติดกันนะคะ2คนอีกเช่นเคยค่ะส่วนทางด้านทีมงานแดนเซอร์นะคะของ YGX วันนี้ก็มีการออกมาคิงด้วยเหมือนกันนะคะว่าทำงานกับสาวๆแบ็คพิงค์แล้วเนี่ยพวกเขาค่ะก็ได้นั่งเครื่องบินนะคะแบบส่วนตัวค่ะและที่น่ารักก็คือนะคะทางสายการบินค่ะมีการเตรียมป้ายนะแล้วก็เขียนคำว่า Born Pink World Tour แบบนี้ให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ทำทั้งลำกันเลยทีเดียวค่ะทีมแดนเซอร์เนี่ยแคบจะทุกคนเลยค่ะก็เลยออกมาขิงนะโพสต์ภาพค่ะลงใน IG Story ของพวกเขาก็ตอนนี้ค่ะกำลังเดินทางไปบาร์เซโลนานะคะที่ประเทศสเปนนั่นเองก็พิเศษมากจริงๆเลยเนาะเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะส่วนแม่ค้าค่ะจริงๆก็ยังคงมีผลงานออกมาขายให้กับบลิงค์อยู่เรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นโรเซ่ค่ะเธอไปขึ้นปกให้กับนิตยสาร Vogue ฮ่องกงอีกแล้วเป็นของเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะมีภาพสวยๆใหม่ๆค่ะออกมาให้กับเราได้ดูกันเยอะเลยอันนี้เป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะคะใครที่เห็นแล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้เนาะก็รีบไปตามกันได้เลยค่ะเริ่มวางจำหน่ายแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวดีนะสำหรับบลิงค์ไทยอย่างเรานะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเห็นทางเดนทิสเต้ค่ะเขาก็มีออกมาประกาศนะคะว่าใครค่ะที่อยากร่วมงานนะลุ้นสิทธิ์ค่ะเป็นหนึ่งใน 3,000 คนที่จะได้ไปยิ้มอย่างมั่นใจในงาน Special Greet กับลิซ่าโอ้โหใจป๋ามากๆเลยนะคะ 3,000 ที่นั่งนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่ามีลุ้นเนาะก็แค่ไปช็อปค่ะตามเงื่อนไขของเขานะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้ซื้อแล้วก็ไปลงทะเบียนค่ะแล้วก็เก็บใบเสร็จเอาไว้นะจะได้ลุ้นถึง2ต่อค่ะก็คือลุ้นต่อแรกก็คือจะเป็น 3,000 ที่นั่งนั้นใช่มะแล้วก็ลุ้นต่อที่2ค่ะคุณค่ะอาจจะได้เป็น30คนนะที่จะได้รับลายเซ็นจากมือของน้องลิซ่าบนเวทีกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยงานนี้ค่ะดีต่อใจมากๆนะกำเงินค่ะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปนะให้กับน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า